กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606ครับมากันที่ SMS เลยค่ะคุณอัจฉราค่ะ22มีนาคม2544นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม22นาทีวันพฤหัสบดีนะพิษณุโลกถามลัคนาราศี 22.22 ลัคนาราศีลัคนาพิษณุโลกนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็ยังเหนื่อยเรื่องสตุ้งสตังหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขที่บ้านเนี่ยอังคารมฤตยูด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้านะครับแต่สิ่งต้องระวังคือความพลิกผันแล้วก็ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดที่คู่หลักแล้วก็เรื่องของการเรียนอะไรดีการศึกษาเล่าเรียนของน้องเขาดาวอาทิตย์สวยที่สุดนะอาทิตย์เป็นสีอยู่เรือนงานด้วยนะครับก็พวก IT คอมพิวเตอร์แล้วก็กลุ่มตระกูลวิศวะไฟฟ้าทุกสาขาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่17ตุลาคม2523เวลาเกิด5ทุ่มตรงวันศุกร์งานเงินความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับดาวกระดุมหมายถึงว่ากระดุมพระเป็นกาลีนะงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธความรักช่วงย่าง36ถ้ายังโสดจะได้เจอนะครับนะเกณฑ์ความรักเด่นในช่วงย่าง36รวมถึง37ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐกรค่ะ15กุมภาพันธ์2523นะคะเวลาเกิด 4:20 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของการงานการเงินหนี้จะหมดเมื่อไหร่แล้วก็คู่ครองค่ะเช้าเป็นวันศุกร์ก็ของคุณเนี่ยเอาใหม่นะ15กุมภาพันธ์23เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับแต่เวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างคุณยังเป็นคนวันเดิมคือวันพระฤหัสบดีในแง่ของสภาพคล่องของคำว่ามูลละแปลว่าเป็นก้อนนะก็เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง37ถึงไม่หมดแต่เบาลงแน่นอนนะครับความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันตอนนี้อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจอึดอัดอยู่แล้วร้อนนะระวังเรื่องของคำพูดหลังวันเกิดไปแล้วดีขึ้นเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวุฒินะคะ6ธันวาคม2532ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง44นาทีพุธกลางวันนะถามเรื่องของดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ชื่อเป็นอย่างไรพุธกลางวันชื่อเป็นอย่างไรณัฐวุฒิวุฒินี่เป็นต่อเต่าสระอินะคะวอแหวนสระอุต่อเต่าสระอิเราสะกดตามที่ส่งเข้ามานะถ้าพิมพ์ผิดส่งมาใหม่นะก็ไม่เคยเห็นสะกดแบบนี้นะครับณัฐวุฒิขออภัยนะถ้าเกิดผมเข้าใจผิดณัฐวุฒิก็ก็บอกคมในฝักไม่ใช่ขออภัยครบทั้งบุญและบู๊นะใช้ได้พวงนามสกุลพวงวิชัยเมื่อรวมกับนามสกุลพวงวิชัยแต่เมื่อรวมกันแล้วเสาทัพจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอาจจะมีปัญหาเรื่องรักอาจจะมีปัญหาเรื่องการออมถ้ามีปัญหาก็ควรจะปรับแก้นะครับเอาละมาจดหมายกันบ้างจากคุณอนุชิต25มกราคมนะคะ2543ค่ะเวลาเกิด 17:45 นาทีไม่ได้บอกวันบอกว่าตอนนี้นะคะเรียนสายอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้าถามว่าจะจบหรือเปล่าที่เรียนมาเนี่ยตรงสายไหมถ้าเรียนจบแล้วจะทำงานเกี่ยวกับอะไรดีสายอาชีพไฟฟ้าต้องเน้นงาน maintenance เป็นหลักนะครับก็เน้นงานซ่อมบำรุงนี่แหละนะก็คืออันนี้คือตรงกับที่เรียนนะแต่ถ้าถามว่าวันนึงสุดท้ายเนี่ยถามว่าอะไรเด่นที่สุดถ้าคุณพัฒนาตัวเองถึงขั้นเป็นครูอาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษาได้ถือว่าสมรูปนะแต่ว่าด้วยณขณะนี้เงื่อนไขเท่าที่บอกมาก็คงจะต้องให้ทำพวกงานซ่อมนะงานซ่อมบำรุงเป็นหลักเหนื่อยหน่อยยากหน่อยแต่เลี้ยงชีพได้ครับเอาล่ะนะคะมาเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าวันนี้ก็จะนำมาบอกกล่าวกันเลยนะจนถึงช่วงสิ้นเดือนนะครับเพราะว่าวันนี้ถึงจะประกอบการมงคลได้นะวันจันทร์ที่7
แต่ก็มีหลายเงื่อนไขนะครับก็คือวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นที่2ก็คืออัคคนิโรธตกในสตรีคนที่จะประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะและวันนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือในส่วนของกระทิงวันตั้งแต่เปิดหัวรายการที่บอกไปเป็นวันแข็งวันนี้ทำอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับบ่ายบ่ายวันนี้นะสามารถประกอบการมงคลได้14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเลยครับกับวันเสาร์ที่12 ธันวาคมวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้เว้น2ประเด็นเลี่ยงออกรถแล้วก็อัคคนิโรธตกในป่าก็เลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 น.ถึง10:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องด้วยวันพุธที่23 ธันวาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดวันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆวันหนึ่งนะครับทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันลอยทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดและเป็นดีทีเรียงหมอนก็เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับวันศุกร์ที่25 ธันวาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเนื่องจากเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูขนมถ้วยฟูนึกออกไหมฮะเจริญเติบโตเบ่งบานงอกงามสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:31 น.ถึง10:00 น.นะและช่วงเวลานี้ถ้าใครอยากจะลงทุนทำธุรกิจเปิดร้านโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยๆงามๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสตรีดีเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นเทวีเลิกเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยอังคารที่29 ธันวาคมครับวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลนะบริเวณที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะเป็นทริปเปิลโชคนะครับอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคสามารถประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งวันนี้ใครอยากจะไปขอความช่วยเหลือจากใครใครอยากจะประนีประนอมยอมความอยากจะเข้าหาผู้ใหญ่อยากจะทวงเงินอยากจะขอยืมตังค์แม้กระทั่งสู่ขอมั่นหมายขอให้ทำเพราะเลิกบนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นเลิกของผู้ขอหรือว่าทลิตโทเลิกนั่นเองเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะนั่นก็คือในส่วนของเลิกงามยามดีวันมงคลนั่นเองนะคะก็ช่วงว่าตลอดจนถึงเดือนตรงถึงสิ้นเดือนเลยของธันวาคมนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะพลาดชมรายการกันไปอยากชมรายการย้อนหลังนะก็เข้าไปที่ YouTube ได้นะคะพิมพ์ตามนี้ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand รวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากติดตามนะความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของทาง Miracle Channel เองก็ตามนะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fan PageMiracle Channel TV รวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมที่จะส่งดวงชะตาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจดหมายอีเมลแอดเรสหรือว่าเว็บบอร์ดนะคะก็ฝากดวงชะตาหรือว่าคำถามเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเราเองก็จะทยอยแนะนำมาตอบกันในช่วงท้ายรายการกันแบบนี้นะคะส่วนใครที่รับชมเรานะคะผ่านทางเว็บไซต์นะบางท่านอาจจะต้องไปทำงานบ้างล่ะนะได้มีโอกาสได้รับชมทางเว็บไซต์ก็ต้องพิมพ์ตามนี้นะคะworldwideweb.miraclechanneltv.net ก็สามารถรับชมรายการกันได้สดๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่มีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำติชมแนะนำนะบอกกล่าวเข้ามาได้ค่ะเราเองก็จะได้นำมาปรับปรุงการให้มีความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะคะวันนี้นะคะก็บอกว่าก่อนจากกันไปนะเดี๋ยวก็ฝากเอาไว้แล้วกันคำว่าขับรายอย่างระมัดระวังกันด้วยและขอโทษค่ะเป็นคำพูดที่ทุกคนใช้มากเมื่อเวลาทำผิดแต่คำขอโทษจะไม่ศักดิ์สิทธิ์กับคนที่ทำผิดในเรื่องเดิมๆเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
Thank you.